7สิ่งที่ iPad Pro M2 มีแต่ว่า iPad Pro M1 ไม่มีนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมกันเลยสิ่งแรกเลยนะครับสำหรับกล่องของ iPad Pro M2 ครับเขาไม่ได้มีพลาสติกห่อหุ้มมาให้แล้วนะครับรวมถึงข้างในกล่องครับสายชาร์จ USB-C นะครับเขาอัปเกรดมาเป็นสายถักแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งข้างในกล่องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์แถมมาให้เหมือนเดิมนะครับและหากพูดถึงอะแดปเตอร์แล้วนะครับวันนี้ผมมีอะแดปเตอร์ดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนกันZMI HA719 และ ZMI HA726 อะแดปเตอร์ขนาดเล็กจาก ZMIชาร์จไฟแรงน้ำหนักเบาลดปัญหาความร้อนสะสมด้วยเทคโนโลยีแกน3 ZMI HA719 หัวชาร์จขนาดเล็กสำหรับ iPad รุ่นใหม่กำลังไฟแรงสูงสุด30วัตต์ ZMI HA726 หัวชาร์จเร็วสูงสุดถึง35วัตต์พร้อม Type-C มีให้2พอร์ตการชาร์จทั้ง2รุ่นออกแบบแผงวงจรใหม่หมดเพิ่มความปลอดภัยและการจัดการความร้อนรองรับระบบการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าการชาร์จตามสถานการณ์ช่วยถนอมแบตเตอรี่เสริมความปลอดภัยมากถึง5รูปแบบขาปลั๊กพับเก็บได้ครอบคลุมทุกการใช้งานชาร์จได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad AirPods หรือว่า MacBook เลือกซื้ออะแดปเตอร์ขนาดเล็กพกพาง่ายมั่นใจในความปลอดภัยชาร์จไวเลือกซื้ออะแดปเตอร์2รุ่นนี้นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ description ด้านล่างได้เลยเรื่องที่2นะครับก็คือชิปประมวลผลตัวใหม่ครับก็คือชิป M2 นั่นเองนะครับชิป M2 ครับมีจำนวน CPU คออยู่ที่8คอครับ GPU 10คอ Neural Engine 16คอครับซึ่งมีจำนวน GPU เนี่ยมากกว่าถึง2คอนะครับเมื่อเทียบกับรุ่น M1 ครับรวมถึงครับมี Media Engine สำหรับการเข้ารหัสและก็การถอดรหัสไฟล์ ProRes อีกด้วยนะครับที่ตัว M1 ไม่มีตรงนี้นะครับส่งผลให้การ Export ไฟล์ ProRes นะครับในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอต่างๆเนี่ยตัว M2 เนี่ยทำได้ดีกว่าตัว M1 มากๆเลยนะครับรวมถึงการเล่นเกมด้วยนะครับจากที่ทดสอบมาในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็มีความต่างกันอยู่พอประมาณเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นประสิทธิภาพนะครับว่าเปรียบเทียบชิป M2 กับชิป M1 เป็นยังไงสามารถไปดูได้ในคลิปรีวิวฉบับเต็มของ iPad Pro M2 ได้เลยครับเรื่องที่3นะครับก็คือการอัปเกรดการถ่ายวิดีโอเข้ามาครับ iPad Pro M2 ครับสามารถถ่ายวิดีโอ ProRes นะครับความละเอียด 4K สูงสุด30เฟรมได้แล้วนะครับในรุ่นความจุ256 GB เป็นต้นไปนะครับถ้ารุ่น128 GB เนี่ยจะถ่ายได้ที่ความละเอียดนะครับ ProRes 1080p 30เฟรมนั่นเองนะครับเรื่องที่4นะครับมาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันอีกนิดนึงนะครับ iPad Pro ชิป M2 นะครับเขาใช้ Smart HDR 4ครับซึ่งเมื่อเทียบกับ iPad Pro ชิป M1 นะครับที่ยังใช้ Smart HDR 3อยู่นะครับซึ่งการเปรียบเทียบรูปนะครับเราจะเห็นว่า Smart HDR 4ของ iPad Pro ชิป M2 นะครับถ่ายรูปมาได้มีสีสันแล้วก็ Dynamic ของสีเนี่ยสมจริงมากกว่า iPad Pro ชิป M1 นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เห็นการเปรียบเทียบตรงนี้เลยนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือฟีเจอร์ใหม่ครับที่เข้ามาใน iPad Pro M2 นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามาเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะครับไม่มีรุ่นอื่นนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Apple Pencil Hover ครับเพียงเรานำปลายดินสอนะครับของตัว Apple Pencil นะครับมาวางบนหน้าจอเราก็จะพบกับการทำงานใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะครับสำหรับการใช้ Apple Pencil กับหน้าจอของ iPad นะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์การทำงานของสายกราฟิกนะครับเพราะว่าเขาจะพรีวิวนะครับปลายปากกานะครับออกมาให้เราเห็นเลยนะครับว่าเรากำลังจะวาดเขียนลงบนตรงไหนนะครับช่วยทำให้งานที่ต้องการความละเอียดสูงๆนะครับเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงช่วยถนอมหัวของ Apple Pencil ด้วยนะครับเพราะว่าหัวของ Apple Pencil เนี่ยจะไม่ต้องสัมผัสหน้าจออยู่ตลอดเวลานั่นเองเรื่องที่6นะครับก็คือ iPad Pro ชิป M2 ครับรองรับการใช้ Wi-Fi 6E แล้วนะครับ Wi-Fi 6E ครับมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2.4 กิกะบิตต่อวินาทีนะครับเมื่อเทียบความเร็วสูงสุดกับ iPad Pro M1 นะครับที่ใช้ Wi-Fi 6เนี่ยจะอยู่ที่ 1.2 กิกะบิตต่อวินาทีตรงนี้นะครับถ้าเราเทียบตัวเลขกันเนี่ยจะเห็นความต่างได้ถึง1เท่าเลยนะครับสำหรับความเร็วการใช้งานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการ AirDrop ไฟล์หรือว่าการดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน Wi-Fi 6E เราจะมาทดสอบให้ดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ
เรื่องสุดท้ายเรื่องที่7นะครับก็คือเรื่องของบลูทูธครับ iPad Pro ชิป M2 นะครับใช้บลูทูธแบบ 5.3 ครับซึ่งไม่มีใน iPad Pro ชิป M1 นะครับเพราะว่าเขายังใช้บลูทูธแบบ 5.0 อยู่บลูทูธ 5.3 นะครับจะช่วยลดอัตราการหน่วงของการเชื่อมต่อสัญญาณครับหรือว่าการดีเลย์นะฮะหรือว่าสัญญาณที่ขาดหายไปเนี่ยเขาจะช่วยลดแล้วก็ทำให้การเชื่อมต่อนั้นเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังครับตัวจอยเกมหรือว่าตัวคีย์บอร์ดนะครับทั้งอุปกรณ์ของ Apple แล้วก็อุปกรณ์ของ Third Party เลยครับและนี่ก็คือ7สิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับสำหรับสิ่งที่มีใน iPad Pro ชิป M2 แต่ไม่มีใน iPad Pro ชิป M1 นะครับสำหรับใครที่กำลังชั่งใจนะครับว่าจะเลือก iPad Pro ชิป M1 อยู่หรือว่า iPad Pro ชิป M2 ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการรับชมรีวิวฉบับเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้นะครับหรือว่า iPad Gen 10ที่น้องพลอยได้ทำเอาไว้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องของเราได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ